สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เนี่ยมีเมนูอาหารว่างของไทยมาเสนอนะคะชื่อว่าแกงกะหรี่บรรจุมันค่ะเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงนะคะไปดูส่วนผสมก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของแกงกะหรี่บรรจุมันนะคะนี่เลยค่ะเป็นมันนะคะมันฝรั่งเราก็ล้างปอกเปลือกแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะเกลาเล็กน้อยให้เป็นมนๆกลมๆ นะคะนี้จะเป็นตัวแป้งเกล็ดขนมปังป่นนะคะแป้งสาลีไข่ไก่ส่วนตัวไส้ของเรานะคะก็จะมีนี่ค่ะเนื้อสับนะคะหอมสับกะทิอันนี้ก็จะเป็นไข่ที่ต้มเนี่ยนะคะเอาไข่ไก่มาต้มแล้วก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วก็สับละเอียดทั้งคู่เลยนะคะผงกะหรี่เกลือน้ำตาลทรายสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มเลยนะคะกับตอนแรกเราจะมาทำตัวมันฝรั่งก่อนนะคะมันฝรั่งอย่างที่บอกล้างทำความสะอาดเสร็จเราปอกเปลือกเนี่ยนะคะก็เการอบๆด้านหน่อยแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะจะได้วางได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้มีดคว้านก็ได้นะคะหรือถ้ามีใช้เป็นช้อนปลายช้อนก็ได้นะคะเจาะตรงกลางเลยค่ะเราจะควักให้เป็นตัวไส้นะคะอันนี้มันลองเนี่ยนะคะให้เป็นรูเพราะว่าจุดประสงค์เราคือต้องการให้เป็นรูโหว่ตรงกลางเพราะว่าเราจะใส่ไส้เข้าไปข้างในนะคะเนี่ยนะคะก็คือให้มันโบ๋เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวไส้เนี่ยแหละค่ะใส่เอาไว้ดูแล้วคล้ายๆรูปโอ่งนะคะส่วนตัวฐานด้านบนนะคะก็อาจจะช่วยเกลานิดนึงก็คือตัดเฉียงขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมก็ตัดแต่งได้ตามสบายกลมมากกลมน้อยก็ค่อยๆเหลาเกาไปเรื่อยๆนะคะหรือไม่จริงๆก็เอาแค่ว่าให้ได้มันฝรั่งแล้วทำเป็นรูตรงกลางแต่ว่าทรงอาจจะเหมือนกับเป็นทรงอื่นก็ได้นะคะถ้าจะทำเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมก็ได้ถ้างั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเกาให้เป็นรูปก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะถ้าความสูงไม่เท่ากันเราก็ตัดออกได้นะคะแล้วก็จะได้ให้แต่ละอันเนี่ยเท่ากันหมดเดี๋ยวเนยก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้เราเอาไปดูขั้นตอนต่อไปของการเอามันไปทอดกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตั้งน้ำมันไว้นะคะไฟเดี๋ยวนะคะอาจจะร้อนน้ำมันอาจจะร้อนไปนิดนึงเราจะเปิดไฟเราก็จะทอดน้ำมันไม่ใช่ทอดน้ำมันทอดมันฝรั่งเราเนี่ยนะคะให้เหลืองนิดนึงนะคะพอสุกๆไม่ถึงกระเละมากนะคะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะลงไปทอดเลยหลังจากนี้เราก็จะพักให้มันแห้งนิดนึงนะคะให้มันเสด็จน้ำมันหรือว่าถ้าไม่งั้นก็ใช้ตัวกระดาษเนี่ยกระดาษซับน้ำมันเนี่ยซับให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะก่อนที่เราจะทำมันฝรั่งเราต่อนะคะเรามาผัดไส้ไว้รอก่อนเลยแล้วกันนะคะก็เอากะทิเนี่ยใส่ลงไปนะคะพอกะทิเดือดนะคะเราก็เอาผงกะหรี่เนี่ยค่ะใส่ลงไปผัดกับกะทินะคะอ
ผัดไปสักพักนึงนะคะพอให้ค่อยๆถ้าของหรี่เป็นก้อนก็พยายามยีออกนะคะเสร็จแล้วเอาหอมเนี่ยค่ะใส่ลงไปค่ะผัดสักพักนะคะให้หอมพอสลดหน่อยจากนั้นนะคะเอาเนื้อสับเนี่ยค่ะใส่ลงไปผัดให้เนื้อพอสุกหมดสีแดงๆเนี่ยนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือค่ะเราก็จะผัดให้มันแห้งลงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดไฟแล้วก็ใส่ภาชนะเอาไว้ให้มันเย็นตัวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักตัวไส้เราไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำมันฝรั่งให้เสร็จนะคะก็คือชุบแป้งทอดนะคะเราจะชุบทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งแรกชุบแป้งสาลีแล้วก็ชุบไข่แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังแล้วทอดนะคะตอนนี้เราใช้น้ำมันใช้ไฟกลางนะคะถึงอ่อนๆถึงกลางเราก็จะเอาตัวมันฝรั่งนะคะมาชุบอย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ชุบไข่อีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะไม่ได้ชุบไปถึงด้านในที่เราคว้านนะคะแล้วก็เอาลงทอดค่ะเราทอดจนเหลืองกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้เดี๋ยวก็จะทอดต่อไปจนหมดนะคะหลังจากนี้เราก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วนะคะจัดจานเสิร์ฟก็คือเอาใส่เรียงตัวมันฝรั่งเราที่ชุบแป้งทอดเนี่ยใส่เรียงไว้นะคะเราก็จะตักไส้ใส่เลยค่ะเราใส่ไว้บางส่วนจะใส่ให้ดูสัก2อันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือตัวไข่ขาวนะคะที่ไข่ต้มของเราเนี่ยนะคะใส่ไข่ขาวก่อนหลังจากนั้นนะคะก็เอาไข่แดงค่ะโรยข้างหน้าก็นี่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงกะหรี่บรรจุมันนะคะก็คุณผู้ชมดูแล้วก็ไม่น่ายากใช่ไหมคะไงลองเข้าไปดูวิธีการทำแล้วก็อัตราส่วนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ